เลือกได้เลยนะคะถ่ายรูปไม่กินได้ปกติแต่ว่าขยับอ่าครับผมโอเคครับนิดนึงดีนิ้งมองกระเป๋านิดนึงโอเคจับผมมาอย่างนี้ได้นะนิ้งแบบอย่าจับมาไหมอยากตอนนี้หันสบตากันนิดนึงยิ้มไว้สบตากันแล้วยิ้มให้กันนิดนึงครับเออโอเคให้เห็นมือของมันขนาดโอเคค่ะทีนี้ทีนี้หันหน้าเข้าหากันไว้นะไปเลยครับ19ปึ๊บขอแบบขี้คือก่อนไปมันจะหมุนใกล้กันเลยดีงั้นแหละติดเลยสบตากันหน่อยยิ้มไว้หัวเราะกันคุยกันได้เบาๆโอเคขอจมูกใกล้ๆกันได้ไหมชนกันนิดนึงสวยเลยไม่มีใครทำฉันทำเองเขียนแบบว่าอย่าอายเขาลูกลงไปI'm watching your eyes.
สองสวัสดีนะฮัลโหลครับไม่มีไม่ไหมอ่ะไม่ใช่ดีกว่าครับก็ตั้งแต่รู้จักมิ้นมานะครับผมเลี้ยวเวลาประมาณ3ปีนะครับก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความเป็นแม่สูงนะครับผมเขามีภาระที่ต้องดูแลเช่นพ่อแม่เขานะครับผมแล้วก็หน้าที่การงานน้องๆก็ต้องดูแลเขามีความรับผิดชอบนะครับผมและเมื่อความคิดในการหน้าที่การงานเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโตนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราคบกับเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งเราก็น่าอยู่กับเขาได้ด้วยและเขาก็จะมีอะไรเขาจะคอยดูแลเราทุกอย่างด้วยนะครับผมครับผมนะคะใหม่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะน้องนิ้งพูดมาวายติดตู้ทำกิจกรรมไว้นะคะตั้งแต่รู้จักกับพี่อาร์คมานะคะก็พี่อาร์คก็เปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่คบกันคือเปลี่ยนให้มิ้งทุกอย่างจากเป็นคนที่ใจร้อนมากๆก็ใจเย็นขึ้นเนาะแล้วก็ดูแลมิ้งได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแต่จริงๆก็คือเรารักกันมากจนเป็นห่วงกันในทุกๆเรื่องนะคะตัวนี้มิ้งก็ขอบคุณมากที่คอยดูแลมิ้งแล้วก็ตั้งแต่นี้ก็ขอให้เป็นสามีที่ดีแล้วก็ดูแลมิ้งตลอดไปครับนะคะก็จริงๆวันนี้มิ้งก็มีอะไรพิเศษพิเศษอยากจะมอบให้นะคะกับอาร์ตตั้งแต่สมัยเรียนนะครับอะไรก็ผ่านมาน่าจะมี20ปีเบาๆก็ประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็ได้รู้จักกับน้องมิ้งนะครับจริงๆปกติผมก็จะแวะเวียนไปหาเขาไปทานข้าวด้วยกันบ่อยๆแล้วก็จะเห็น
ความน่ารักของเขาทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ของน้องมิ้งที่ว่าไม่ว่าอาร์ตอยากจะกินอะไรคนนี้จะกลับมาพร้อมกับของทุกอย่างที่พร้อมที่จะทำอาหารให้กับทางแฟนของเขาซึ่งตัวพวกเขาเองตอนนี้จริงๆก็มีลูกๆแล้ว เป็นแมวน่ารักอยู่ที่ห้องนะครับก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นสองคนนี้อยู่เคียงคู่กันเราก็ได้เห็นความน่ารักทุกๆอย่างการดูแลเอาใจใส่การซัพพอร์ตในทุกๆด้านนะครับอยากให้คงความดีที่มีให้กันอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับส่วนตัวผมเองก็แต่งงานแล้วสิ่งที่ผมจะแนะนำได้ก็คือนั่นนึกไม่ออกเลยคติของผมนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวแล้วชีวิตมันจะราบรื่นครับเมื่อกี้เดดแอร์ครับนี่ไม่รู้จะพูดยังไงดีขอบคุณมากครับก็เหมือนกับว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยหลายๆเรื่องรวมจนถึงการใช้ชีวิตหลังจากที่เราได้จบจากมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมือนเป็นครูที่คอยสอนตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อเราเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมีเบบีเร็วๆขอบคุณครับได้โอเคขอบคุณมากอื่นก็ดีใจกับเพื่อนมากๆดีใจที่มีวันนี้ทั้งคู่เลยก็ถ้าย้อนกลับไปมิ้งในมุมมองของเพื่อนก็คือทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดแหละว่ามิ้งเป็นคนข้างรักมิ้งตามหาความรักตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสักครั้งเจอแต่รักแบบแย่ๆจนทำให้ทุกคนเป็นห่วงเจอหนึ่งมิ้งบอกว่ามิ้งอ่ะจะกำลังศึกษาคนใหม่ก็คือพี่อาร์ตแน่นอนทุกคนเป็นห่วงแน่นอนว่าแบบเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆได้รู้จักพี่อาร์ตขึ้นเรื่อยๆจากการที่มิ้งพามากินข้าวเราไปเที่ยวด้วยกันเราคิดว่าคนนี้แหละน่าจะดูแลเพื่อนเราได้เพราะว่าพี่อาร์ตเขาก็เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากมีความเป็นผู้นำแต่ทั้งสองคนก็จะติดเรื่องใจร้อนทั้งคู่เลยก็แต่ว่าก็ดีใจมากที่ทั้งคู่แบบจับมือกันจะมาถึงวันนี้ก็วันนี้มีสิ่งที่อยากขอพี่อาร์ตอย่างนึงก็คือขอให้พี่อาร์ตรักมิ้งเหมือนวันแรกเหมือนวันนี้แล้วก็เหมือนที่ผ่านๆมาขอให้รักมิ้งแม้ในวันที่ต่อไปมิ้งอาจจะไม่น่ารักสำหรับพี่ในสายตาพี่ขอให้รักกันแล้วก็ใช้ความใจเย็นความเข้าใจต่อกันแล้วก็มิ้งด้วยก็ขอให้ใจเย็นขอให้ค่อยๆคุยกันมีอะไรก็ตามแล้วเราก็รักท่านอยู่เหมือนเดิมก็มีอะไรก็โทรมาได้เสมอก็ขอให้ความรักของพวกเป็นความรักที่มั่นคงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าครอบครัวมั่นคงพร้อมเราเมื่อไหร่ก็ขอให้มีน้องจะได้มาเล่นกับน้องไวๆได้ครับก่อนอ่าคือตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยตลกมากคือตาน่ะหาตาน่ะอยู่หอคนเดียวแล้วอยากหาเมย์แล้วคราวเนี้ยอยู่ๆอ่ะก็คือก็คุยในคลาสหาว่าแบบจะหาเพื่อนคนไหนมาแชร์ห้องแล้วสักพักนางก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยดิหลังจากนั้นมาเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันจนณวันนี้นะคะก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาที่ได้อยู่กับตาน่ะก็จะรู้ว่ามิ้งเรื่องความรักของมิ้งอย่างที่บอกอะค่ะแบบไม่ค่อยเจอในเรื่องที่ดีเท่าไหร่จนมานะวันนี้ที่มาเจอพี่อาร์ตซึ่งเหมือนมิ้งตามหาครึ่งนึงของชีวิตของเขาเจอแล้วอะค่ะตาที่อยู่กับเขามาทุกๆช่วงชีวิตบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากยินดีมากๆคือขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากนะคะแล้วก็พี่อาร์ตดูแลเพื่อนหนูดีๆนะพี่ถ้าหลังจากนี้มีอะไรหรือว่าอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆคุยกันนะหันหน้าคุยกันครับยินดีด้วยนะคะโอ้โหหันออกทางนี้ทางนั้นอยากนั่งที่นี่ก่อนสิคะแกหมุนไงหมุนขวานไม่มีฟองขึ้นขยับขยับให้ค่า1 2 3ให้5หน่อยโอ้ไม่มีเสียงชื่อใครสาวบอกหน่อยเอาเพื่อนๆล่าเรื่องกว่านี้ล่าเรื่องกว่านี้เรียบร้อยค่ะตัวนะคะ1 2 3
ขอชนแล้วก็ทานเลยยิ้มให้กันด้วยเอาลงแล้วยิ้มให้กันหน่อยนะพอสมควรคล้ายๆกับก๊อฟที่รู้เรื่องเนาะยินดีกับน้องมิ้งแล้วก็เพื่อนรักผมด้วยครับยินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ